ตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วไม่ใช่ใกล้หรอกก็คือพรุ่งนี้เนี่ยไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเย้แล้ววันนี้นะคะไม่มีช่วงให้พี่พูดหน่อยหรออ่ะพูดอ่ะมีอะไรจะพูดคะก็วันพรุ่งนี้คือวันที่17ใช่ไหมคือเรามาถ่ายก่อนวันที่จะเปิดเทอม1วันใช่ค่ะแต่ว่าลงวันไหนไม่รู้ก็น่าจะลงวันที่17นั่นแหละก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือเปิดเทอมแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาจัดกระเป๋ากันใช่ก็เชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเปิดเทอมในวันที่17เหมือนกันเนาะใช่ค่ะบางคนก็เปิดก่อนแล้วก็รอดูกันด้วยแล้วกันว่าน้องฟิวเนี่ยจัดกระเป๋าแล้วฟิวจะของอะไรไปโรงเรียนบ้างเฮ้ยมันเยอะนะแต่ว่าก็น้อยกว่าป .6 ป .5 และป .4 นะคะเพราะว่าปากกามันน้อยลงปกติเนี่ยมันจะหนักปากกาไงปากกาแบบเท่านี้แล้วทำไมเดี๋ยวนี้น้อยลงอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเอาลายน่ารักน่ารักของตอนเด็กๆเนี่ยอันนี้เราแบบเรียบเรียบไม่ลบอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นหนักทาง iPad Pro Bank เพราะว่าน้องฟิวจะใช้แล้วก็ไปเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะสะดวกกว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันดีกว่านี่อย่างแรกนะคะอุ้ยอย่าน้องฟิวเอาหูฟังมาได้ดีกว่าเอาหูฟังเป็นสายละกันอย่างแรกนะคะเป็นพวงกุญแจเอามาใส่กระเป๋าดูมันมุ้งมิ้งมากเลยนะตัวเธอไหนนี่มี3อันอันนี้น้องฟิวได้มาจากกิจกรรมจะใส่ทุกอันที่มีให้ห้อยเลยใช่ไหมใช่นี่อันนี้นะคะอันนึงคือไปซื้อกับเอ๋ยมานะคะตั้งแต่บิ๊กซีตัวนี้1ตัวแล้วก็อันนี้นะคะคือทางร้านที่น้องฟิวซื้อแค่แบบบ่อยๆเขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิดก็ตัวหนึ่งใช่อันนี้ซื้อเองเอามาแจกเพื่อนอีกอันนึงแล้วก็อันนี้ได้มาจากกิจกรรมนะคะก็อีกอันนึงเอาไปเลยที่บอกว่า999เหรอไม่มันเป็นบินอ๋อแต่บินเขียนว่า999 give away นะคะใส่ก็อุ้ยอ่ะแต่ว่าน้องฟิวก็คือจะจัดตารางสอนแบบว่าพรุ่งนี้ก็คือตามที่เขาให้มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ตรงนี้ตารางสอนน้องฟิวก็คือตามนี้เลยนะคะทุกคนเรียนเยอะมากใช่ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเลิกประมาณบ่าย 3:50 นะคะแล้วคือวิชาพรุ่งนี้เรามาดูกันซิภาษาอังกฤษสังคมการงานคณิตภาษาไทยกิจกรรมจิตอาสาลูกเสือนิราลีโยกาชาแล้วก็คณิตเพิ่มเติมแต่ว่าพรุ่งนี้ทางเรียนบอกว่าให้ใส่ชุดนักเรียนไปแทนใช่ไหมใช่ใส่นิราลีอาทิตย์หน้าค่ะถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไหนดูสิอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวขอจัดหนังสือก่อนอันนี้มีวิชาสังคมคือแบบ เปิดไปแล้วนิดนึงนี่แล้วดูนะครูต้องใจดูท้อจังนี่อ๋อไฮไลท์ไปแล้วอ่านไปแล้วแค่เล่มเดียวนะอันนี้คืออ่านจริงหรือว่าแค่เห็นรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันน่าไฮไลท์ก็ไฮไลท์ไปก่อนอ่านจริงสิอ่านตอนไหนอ่านตอนที่พี่ฟิล์มอยู่ข้างบนน่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะแม่เห็นไหมแม่หื้อเอาเถอะจัดเถอะโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอุ้ยหรือเกี่ยวดีไม่เอาดีกว่าไม่เกี่ยวไหนดูซิพรุ่งนี้เราเรียนกี่วิชา1 2 3 4 5 6ใช่6วิชารวมกินข้าวก็เป็น7ใช่มั้ยไม่รู้หมายถึงเรียนน่ะมีกี่วิชาจะได้ก็มี6วิชาไงใช่1 2 3 4 5ก็คือเป็น6ชั่วโมงแต่ถ้ารวมทานข้าวก็อีกข้าวนึงก็เป็น7ไงอะไรที่จริงอ่ะหนูมีเรียน6แล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ข้าวว่าง2วิชาพี่ไม่ได้หมายถึงข้าวว่างพี่หมายถึงพักเที่ยงว่าก็รวมเป็นอีกข้าวนึงไงที่ถึงได้บอกว่าเลิก 3:50 บ้างอ้าวอ้าวชอบเดี๋ยวทุกคนมาจัดกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 6เล่มละกันอันนี้ก็คือจะเป็นกองสำหรับการวางหนังสือแล้วก็สมุดต่างๆใช่มั้ยใช่อุตส่าห์เอาของออกให้มันมีที่วางเลยเนี่ยก็คือปกติอ่ะฟิวจะวางหนังสือไว้บนบ้านใช่มั้ยช่วงตอนม.1 อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นทางโรงเรียนบอกว่าจะเรียนเป็น 100% แล้วเป็นออนไลน์ 100% ก็น่าจะวางไว้ข้างล่างน่าจะสะดวกกว่าเฮ้ยมี2สีเหรอครับเนี่ยมันแค่สลับกันใช่ไงก็2สีอะอย่างเฟี้ยวเราจะวุ่นวายหรือว่าดีใจอะไรขนาดนั้นเราคือตอนสมุดตอนม.1 มันก็คนละแบบนะมันจะเป็นสีเหลืองป่ะมันมีหลายสีแต่ของฟิวได้มาแค่นั้นบางคนได้สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าไปสวนกลับก็จะมีเป็นแบบเก่าแบบใหม่แล้วก็จะเป็นแบบว่าตรงปกมีรูปโรงเรียนและช่วงแบบว่าล่าสุดตอนที่ฟิล์มเรียนตอนม .6 อันนี้ที่เอาไว้ชาร์จแบตนะคะทุกคนใส่เสียบ power bank แล้วก็เสียบตรงนี้ใช่แต่ส่วนใหญ่ฟิล์มก็ไม่ใช้หรอกมาต่อมานะคะเป็นหนังสืออามีสังคมมีเล่มหนามากหนาอันนี้ก็คือหยิบไปเป็นพวกสมุดไปแล้วใช่ไหมตามวิชาที่เรียนใช่ไหมน้องฟิล์ม6เล่มใช่ค่ะประวัติศาสตร์ไม่มีแต่ว่าไม่มีเล่มหนาอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไม่หนาเท่าไหร่เลขนี้ดีกว่าไม่หนาเท่าไหร่ไม่หมายถึงว่ามันจะแยกเป็นเล่มบางเล่มหนาเหมือนตอนเราเรียนสารศาสตร์อะไรอย่างนี้ไหมไม่อันนี้รวมๆกันเลยก็คือเป็นเล่มบางเหมือนกันหมดใช่ไหมใช่หนูมันแน่ใจว่าอันนี้มันสังคมหรือว่าสุขะไหนพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ไม่เคยเรียนที่ไหนไม่อยากเอาไปสองเล่มละสิงั้นมึงนะแต่เล่มมันก็ไม่ได้บางมากไหมเฮ้ยไม่ได้หนามากเฮ้ย
อันนี้หนูว่าน่าจะสุขศึกษาเพราะอันเนี้ยครูเขาชื่อกิตติพงศ์ก็น่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็อันเนี้ยมันมีเสาเสกอันนึงเป็นครูวิชุดาก็น่าจะเป็นครูผู้หญิงนั่นแหละอย่าคิดไปเองเออไม่อยากเอาไปสองเล่มนะสิแต่เล่มมันก็ไม่ได้หนามากไงได้งั้นเราเอาเธอไปสองเล่มมันก็บางๆอยู่เออมันสอดเสื่อมเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปถามครูทีหลังไม่เป็นไรยอมหนักไปวันนึงก่อนวันเยอะเองวรรณคดีแล้ววรรณกรรมเป็นภาษาไทยปกนี้ฟิล์มจำได้ฟิล์มเคยเรียนนะคะใช่มันจะขึ้นปกเลยว่าของม.2แล้วก็เล่มนี้ด้วยหลักการภาษาอันนี้ฟิล์มไม่เคยเรียนมันภาษาไทยเหมือนกันนะใช่ๆภาษาไทยคือเขาจะให้ปก2เล่มมั้ยหลักภาษากับวรรณคดีม.1เอาไปเล่มเดียวเอาไปเล่มไงเหมือนครูเขาก็จะบอกว่าวันนี้เรียนอะไรใช่เล่มไหนใช่นั่นอยู่สารศาสตร์อ่ะครูเขาจะบอกแต่ว่าวันนี้ไม่บอกก็เอาไป2เล่มเลยแล้วแต่อารมณ์อ่ะนั่งอีกเลยว่าโอเคต่อมาเป็นมูฟอิฟนะคะภาษาอังกฤษอุ้ยเล่มดูทันสมัยมากช่วงฟิล์มช่วงฟิล์มเรียนก็คือมันจะเป็นอีกทรงนึงแต่ฟิล์มเชื่อว่าแบบว่าโรงเรียนรัฐบาลเขาจะใช้หลักสูตรเดียวกันแล้วนะใช่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นของม.1แต่คนละสีม.1มันจะเป็นสีม่วงเขาจะไม่เขียนตรงมุมไงเห็นป่ะด้านขวาสองเล่มสองอะไรแบบนี้มีอะไรอีกไหมคะปัสพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฟิล์มก็ดูตารางอีกไหมอ่ะนี่ได้ข่าวว่าตารางเรียนทำเองไม่ได้ทำเองค่ะอันนี้ไปจ้างเขามาอ้าวแล้วที่ทำเองทำเองก็ทำให้ลูกค้าไงจะได้ไม่เสียเวลาอ๋อแล้วถ้าทำเองก็จ้างคนอื่น แปลกๆโอ้โหอันนี้หนักนะเนี่ย เป็นคณิตศาสตร์นะคะนี่เป็นเล่ม2เล่ม1ยังไม่มาเดี๋ยวถึงโรงเรียนเดี๋ยวครูเขาก็แจกเลยแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนามากนะถือไม่แต่ช่วงที่พี่เรียนอ่ะพี่เล่มประมาณอันนี้3เล่มอ่ะซ้อนกันอ๋อมันใหญ่มันก็หนักอยู่นะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะส่วนของหนังสือต่างๆคือขอเก็บก่อนอย่าแม่บ่นทำไมไม่เก็บให้เป็นที่เออทำไมไม่เก็บเก็บอยู่เก็บโอ้ยนี่ลืมบัตรนักเรียนอะไรนะบัตรนักเรียนนักบัตรนักเรียนอย่าเราขอหยิบตรงนี้แล้วกันคือแบบถ่ายออกมาหน้าไม่เหมือนตัวจริงโอ้ตัวจริงสวยจริงเออไม่คือฟิล์มก็เป็นคือพอเราบอกว่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองไม่สวยก็จะสติ๊กเกอร์มาแปะที่หน้าใช่ไหมแล้วพอจะแบบว่าให้ครูดูครูบอกว่าแปะทำไมแกออกเดี๋ยวนี้เสียดายสติ๊กเกอร์ที่แปะมากบางคนก็ใส่เป็นรูปแบบศิลปินอ่ะต่อมาเป็นแฟมนะคะก็มีตารางสอนอยู่นี่น่าจะเป็นตารางสอนของทางเรียนเลยใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสมุดเลคเชอร์แล้วเนี่ยเป็นหลักการอ่านกับบันทึกความดีก็ทำเสร็จแล้วนะคะรีบปั่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนม.1ที่แบบไม่ทำไงโอ๊ยปล่อยก่อนก็ได้สักพักมาปั่นบูบแต่พี่รู้สึกว่าแฟมนี่เมื่อก่อนจะใช้เป็นลายการ์ตูนไหมพวกซาริโออะไรเงี้ยเรียบๆละดีแล้วมันลกเนาะ แหมเพิ่งคิดได้ แต่ตอนนี้พี่ยังคิดไม่ได้เลยเนี่ยพี่ยังลกอยู่ต่อมาเป็นแว่นนะคะเอาไว้ตอนทำงานที่โรงเรียนไม่พูดเขาว่าเรียนเหรอทำงานเหรอก็ทำการบ้านดีกว่าก็ใส่ไว้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกล่องเป็นรอยไว้ช่องนี้นี่ในนี้มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีเป็นเรียกในวงเวียนหรอใช่วงเวียนแล้วก็เนี้ยก็พูดมันทัดนั่นแหละมันทัดนะคะต่อมาเป็นเมสเป็นเมสใส่กล่องไว้ใช่ค่ะแล้วก็ใส่แว่นลงไปเผื่อบางทีเอาไปที่ใช้อยู่อะไรเงี้ยสายมันขาดแล้วก็ไม่สำรองไงตอนนี้ก็เป็นของเอาเผื่อเอาไว้ใช้นะคะก็จะมีเป็นพวกโอ้ฟังเทปนะคะเผื่อใครเลื่อนไหลแล้วก็มีเป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ผมคุ้นๆอ่ะของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยพูดสิแป๊บนึงนึกก่อนจำไม่ได้เหมือนกันไปแม่ไปรื้อให้ข้างบ้านแม่ไปรื้อมาเพิ่งนึกได้เอาเก็บไว้กระเป๋าเริ่มหนักแล้วนะคะต่อมาไปชั่งกิโลแล้วแหละจะเป็นปากกานะคะปากกาก็มีประมาณนี้ก็คือจะถุงเล็กลงจากเมื่อก่อนแล้วก็ลายก็คือเรียบมากอันนี้ใช้จาก V2S มั้ยโมจิโมจิแล้วใช่ที่ตอนนั้นแม่บอกว่ามันเล็กไปใส่ไม่ได้ออกก็ได้เยอะอยู่หนาก็ได้เยอะนะมีห้อยพวงกุญแจด้วยใช่คือไปลื้อมาไม่รู้เหมือนกันได้มาจากไหนก็คือไปลื้อมานะคะต่อมาเป็นปากกาสีคือแบบเห็นใน TikTok เขาใช้กันก็เลยไปซื้อมาบ้างอ๋อซื้อตั้งนานแล้วแหละนั่นแคนโยล่าเหรอนั่นแหละเออนั่นอ่านก่อนคาโยล่าซูเปอร์ทิปทิปซูเปอร์ทิปส์ฟิล์มก็มีหลายสีแต่ว่ามันใช้ดีจริงนะใช่เมื่อก่อนใช่ไหมมันจะเป็นแบบปากกาหัวแบบสมสีอย่างนี้อะไรแบบนี้ไอ้แท่งละ10กว่าบาทอะนะเนี่ยจะใช้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าหมึกมันหมดไวแล้วก็หายง่ายแล้วเพื่อนใช้เยอะมันก็จะซ้ำกับคนอื่นใช่ก็เลยเอานี้ละกันถึงหัวมันจะแบบหัวมันกลัวพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นานๆใช้ทีแต่หัวนี้ถ้ากดแรงอ่ะมันจะบุ๋มเข้าไปนะใช่ก็เลยแบบไม่ค่อยใช้ไงก็ซื้อไว้ประดับแต่ถ้าไม่ได้ใช้หัวหรือว่าสีมันอาจจะแห้งหรือไม่ก็อาจจะหัวแตกเลยนี่ยังมีอันนี้อยู่
อันนี้เรียกว่าสีคอลีนสีไม้78บาทนี่อันนี้เป็นแบบ12สีฝั่งเดียวนะคะปกตินะคะจะซื้อแบบกล่องใหญ่ๆเอาไว้อวดเพื่อน2ชั้นชั้น A ชั้น B 2สีครึ่งๆแต่เคยซื้อเหรอ2ชั้นเคยแต่ว่าเป็นอีกยี่ห้อนึงมั้ยยี่ห้อนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้2ชั้นแบบใหญ่จ๋าแบบไซส์กำลังดีอ่ะอ๋อมันเป็นไซส์กลางใช่ปะใช่มันจะมีแบบหลายไซส์ไซส์เล็กไซส์ครึ่งสีไซส์กลางนู่นนั่นแหละนั่นแหละ14สีอะไรคือแบบถ้าใครมี2ชั้นอาจจะเท่มากตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้ใครมี2ชั้นก็มีไปเถอะหนักกระเป๋าแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาเป็นสีธรรมดาไปแล้วกันตอนแรกจะเอาแบบ2สีใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันต้องเหลาเองไง2ฝั่งปะใช่2สีแบบแท่งนึงมี2สีอ่ะก็2ฝั่งไงก็นั่นแหละแต่ว่ามันแบบโหก็จะเหลาเสร็จที่เขียนเหลาไงแล้วคือเนี่ยตอนเด็กๆใช่มั้ยตอนนี้จะเขียนชื่อเด็กหญิงตู้ๆๆๆตอนเด็กก็คือถ้ามีสีเราก็ต้องมีเครื่องเหลาดินสอใช่เครื่องเหลาดินสอนี่นะคะตอนไม่ใช้เอาเดี๋ยวหาอะไรไปทุบๆๆๆเอาไม่ก็ไปยืมเพื่อนอะไรทุบๆแบบขุดๆนั่นแหละใช่เอ้ยแต่เรามีกรรไกรเนี่ยแล้วก็แบบแต้มสีตรงนี้ให้มันเข้มขึ้นนะโหเราจะวงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไว้ให้มันจะชัดเราจะรู้ว่าสีไหนวางตรงไหนแต่ว่าก็ไม่เคยเก็บเป็นที่หรอกจริงๆไม่รู้เหมือนกันทำไว้ทำไมจะพูดทำไม มาใส่อันนี้คือของครบหรือยังได้ครบแล้วครบแล้วเนี่ยไหนนี่โอ้มันหนาหนาหนังสือที่ไม่มั่นใจถ้าเขาไม่ให้ตารางสอนเราก็ต้องพกไปทุกเล่มเนาะใช่แต่ว่านี่เขาดีไงเขาให้ตารางสอนมาก่อนอ่ะที่เคยอยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องพกไปทุกเล่มคือหนักมากอ๋อแป๊บนึงนะคะเรายังเหลือช่วงนี้อ่ากระเป๋าตังค์เหรอใช่แล้วเดินตามมาตัวไอไอนอนกระเป๋าตังค์อยู่นอนเอากระเป๋าตังค์ตัวไอไอเออต้องทำตามแล้วก็เดินต่อหลังน้องทั้งพายตามตามไม่ไม่ได้ด้วยเลยหยิบตังค์ไปเอาไปทางกระเป๋าเลยฟิวหนูมองหนูมองเอาตัวไอ้ใส่แม่ตัวไอ้ขอคืน500ยังไม่คืนแม่100นึงใหม่แม่อันนี้ถือว่าเป็นข้าวข้าวใช่ถึงแม่จะทำข้าวให้กระต่ายข้าวไปทำไมไหนบอกให้แม่ทำข้าวให้กินขอนกินแล่นงั้นต้องเหลือ50สิแม่เอามาหรือไม่ก็100เดียวใช้2วันนี่จริงแม่ต้องให้หนู200เนี่ยปิดเทอมไปนานไม่มีค่าขนมไม่มีรายได้เดี๋ยวก็อยู่บ้านก็ไม่ต้องจ่ายค่าขนมอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไรนะเอาล่ะอีกทีสิโดนแน่อันนี้น้องฟิวก็จะใส่ไว้ปกติไม่ใส่หรอกแบบต้องแต่งตัวเสร็จก่อนแล้วก็เน็บตึ๊บใช่เพราะว่าถ้าไว้ในเนี้ยมันจะลือว่าหรือไม่ก็หายไปพี่ชอบลืมไว้ใต้โต๊ะบ่อยมากโอเคงั้นก็แค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะคะตื่นเช้ามาก็เก็บทีแล้วดูรุ่น limited edition มีวิงวิงด้วยเยอะมากอันนี้โซนมันเซลหรือเปล่าไม่นะ99บาทแม่รู้พาไปซื้อบ่อยนี่แล้วดูอันนี้นะคะจะเป็นธรรมดาจะไม่ซีเครตเอ้ยซีเครตมันความลับมันจะไม่แบบสเปเชียลเหมือนอันนี้ไม่ลิมิเต็ดใช่นี่ก็9บาทนะคะคือตอนแรกอยากได้เลยอื่นแต่ว่ามันมีแต่ลายนี้ไงนะเสร็จปุ๊บทำไมก็แปลกอีกรอบเอ้ามันมีลายอื่นเอ้าแต่ก็ไม่ซื้อใหม่ค่ะเงินนะคะล่ะพูดเหมือนตังตัวเองก็ตังตัวเองโอนนะเดี๋ยวนี้โอนเป็นภูมิใจโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องเฟลต้องสะพายกระเป๋าให้ดูแล้วก็มาดูว่าน้องจะบ่นว่าหนักหรือเปล่าก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปทำคู่ก่อนคือค่าสอเสือนี่วิชาอะไรหรอคะโอ้โหย่อโอ้โหเหมือนสายจะขาดเลยฟิวเดี๋ยวลองเอาไปชั่งหน่อยไหมนี่เดี๋ยวน้องฟิวก็จะมาชั่งให้ดูนะคะโอ้สี่โล6ขีดโอ้วิวมันดูหนักมากเลยเนี่ยก็คือเหมือนเราอุ้มแมวอะไปโรงเรียนหนูว่ามันหนักกว่าแมวนะสิเฮ้ยแต่แมวบ้านเราก็ 4.8 นะลาเต้โอ้โหสงสัยต้องไปอุ้มลาเต้บ่อยๆอุ้ยแต่ว่าดีเพราะห้องน้องฟิวอยู่ชั้น1ไม่ต้องขึ้นบันไดก็แปลว่าเราตั้งแถวเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนแบบว่าไม่ต้องขึ้นบันไดขึ้นเหนื่อยคนอื่นแต่ว่าตอนม .1 อ่ะจะตั้งแถวหน้าห้องแล้วพอแบบพูดอะไรเสร็จก็เข้าไปยืนเคารพบูชาข้างในไหว้พระข้างในอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์สวดมนต์ข้างในอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี้ยอยู่ชั้นแรกชั้น1ใช่มั้ยก็จะอยู่ตรงข้างกับอาคารเก่านั่นแหละมันจะใกล้โรงอาหารใกล้นู่นใกล้นี้ด้วยก็คือมาดูตารางก่อนห้องน้องฟิวอ่ะ215ใช่มั้ยก็คือไม่มีอันไหนที่ต้องเดินเรียนเลยแต่จะมีพวกเสรีภาษาวิชาเลือกเสรีนู่นนี่นั่นแล้วก็
วอลเวกนะคะมันจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรนี่แหละก็มีแค่นั้นนะคะที่ต้องเดินที่เราก็นั่งอยู่ในห้องนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการจัดกระเป๋าของน้องฟิวนะคะเพื่อที่จะไปเรียนในวันพรุ่งนี้ที่เป็นเปิดเทอมเนาะใช่ค่ะที่บอกเลยเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเปิดเทอมวันเดียวกันก็ขอให้เป็นการเปิดเทอมที่ดีเพราะว่ามันเป็นออนไซต์แล้วใช่แบบ 100% ครูเขาจะเห็นว่าเออเราเนี่ยอู้หรือเปล่าหรือไม่อู้ตั้งใจเรียนไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ข้อสอบที่ทำตอนออนไลน์ทำไมได้เยอะออนไซต์ทำไมได้แค่นี้ก็เป็นกำลังใจคนนะคะซื่อๆนะคะเป็นกำลังใจใช่แล้วแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็รอดูคลิปวันเปิดเทอมของน้องฟิวด้วยว่าน้องฟิวเนี่ยเป็นเด็กม.2 เต็มตัวแล้วต้องทำอะไรหรือว่าเรียนอะไรบ้างนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย